สวัสดีครับชาวราศีมิถุนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะมาดูดวงให้กับผู้ที่เกิดลัคนาราศีเมถุนชาวราศีเมถุนสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับเพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวราศีมิถุนในช่วงของเดือนมีนาคม2562นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานความรักเป็นในช่วงของเดือนมีนาคม2562นี้นะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับใครอยากดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอด LINE ID มาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับข้างล่างให้แล้วต้องขออภัยนะครับอาจจะมีเสียงฝนตกนะครับแทรกเข้ามาต้องขออภัยด้วยนะครับอิทธิพลดวงดาวของชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนนะครับดาวประจำตัวของคุณได้โคจรไปอยู่ในเรือนสุขพระรวมกลุ่มกับดาวอาทิตย์นะครับก็คือดาวสหัสชะก็หมายความว่าตัวคุณและเพื่อนของคุณนั้นจะคอยช่วยเหลือสนับสนุนกับตัวคุณได้และก็มีความเจริญรุ่งเรืองกับในเรื่องของเพื่อนและก็ตัวตนของตัวคุณถ้าร่วมมือกันก็จะประสบความสำเร็จได้นะครับอิทธิพลของดาวอังคารโคจรไปเป็นราพะและเป็นตำแหน่งเกษตรหมายความว่าคุณมีโอกาสที่จะฟันฝ่าอุปสรรคและมีประสบความสำเร็จนะครับมั่นคงได้อิทธิพลของดาวราหูได้เลื่อนจากเรือนการเงินมาทับในเรือนลัคนาของตัวคุณในวันที่22กุมภาพันธ์2562แล้วนะครับก็จะทับอยู่ที่ในราศีมิถุนนานถึงประมาณ1ปีครึ่งนะครับแล้วก็จะมีนัยยะสัมพันธ์เล็งกับดาวเสาร์เป็นดาวคู่มิตรกันอยู่ในเรือนปัตตานิก็ถือว่าต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับแต่ว่ามันก็ได้คู่มิตรสนับสนุนส่งเสริมได้เหมือนกันอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีนะครับคือดาวคู่ครองตัวคุณได้โคจรจากเรือนราศีพิจิกเป็นภพอลินะครับเข้าสู่ราศีเรือนปัตตานิคือเรือนคู่ครองตัวคุณเป็นเกษตรคือความมั่นคงความเข้มแข็งอาจจะต้นร้ายไปดีนะครับคือทุกสิ่งทุกอย่างจะมีการเปลี่ยนแปลงและจะนำมาซึ่งความมั่นคงเข้มแข็งได้ยังไงก็พยายามประคับประคองทุกสิ่งทุกอย่างไปนะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆคลี่คลายไปเนาะไพ่หลักเมนเอเนอร์จีของตัวคุณนะครับเดี๋ยวเราจะบอกว่าไพ่นะครับเราจะใช้โหราศาสตร์ไทยกับการเดินดวงดาวนะครับช่องนี้ใช้โหราศาสตร์ไทยนะครับอิทธิพลเมนเอเนอร์จีหลักของตัวคุณนั้นได้1เหรียญ1เหรียญหมายถึงความมั่นคงความเข้มแข็งนะครับหรือว่าในเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้านรับความมั่นคงมากขึ้นอาจจะเป็นเพราะอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีนั้นมากลุ่มกับดาวเรือนปัตตานิเป็นเกษตรนะครับหมายถึงว่าเพศตรงข้ามจะให้การช่วยเหลือสนับสนุนกับตัวคุณและดาวประจำตัวของคุณก็ไปโคจรไปอยู่ในเรือนราพะเดือนสุภะนะครับแต่พินทุบาทเรื่องปากเสียงอันนี้อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องปากนิดนึงนะครับอย่าพูดอะไรที่มันแบบว่าทำร้ายน้ำใจคนอื่นหรือว่าอาจจะขนองปากไปอันนี้คือต้องระมัดระวังร่วมกลุ่มกับดาวอาทิตย์คืออาจจะมีความสำเร็จในเรื่องของการพูดจาการเจรจาต่างๆนะครับก็ถือว่าได้ผลที่ดีเนาะก็หมายความว่าความมั่นคงในเรื่องของยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งหน้าที่การงานมีโอกาสเป็นในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับใครที่มีในเรื่องของความในเรื่องของการที่จะแบบว่ารอการโปรโมทในเรื่องของการงานหรือเป็นการเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งก็มีโอกาสที่จะมีความมั่นคงเข้มแข็งในเรื่องของการงานได้นะครับเพราะว่าไพ่1เหรียญหมายถึงความมั่นคงและดาบนะครับก็คือ8 of swords เกิดขึ้นก็คือหมายถึงว่าการบุกบ่าฝ่าฟันพยายามอย่ายอมแพ้กับในอุปสรรคต่างๆนะครับชาวราศีมิถุนราศีเมถุนอาจจะต้องทำสมาธินิดนึงนะครับเพราะมี4 of swords เกิดขึ้นและต้องระมัดระวังในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนิดนึงเพราะดาวศุกร์ตกมรณะเนาะดาวศุกร์ก็คือเรือนปุตตะแล้วก็เรือนวินาศตกในเรือนมรณะจริงๆถามว่ามันดีไหมก็ไม่ถึงกับว่าดีแต่ว่าต้องระมัดระวังเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะครับเพราะเดือนมรณะก็มาเล็งกับลัคนาของตัวคุณด้วยเนาะอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการเครียดความวิตกความกังวลพยายามทำสมาธิมากๆหนักแน่นมั่งคงนะครับแล้วก็พยายามบุกบ่าฝ่าฟันทุกสิ่งทุกอย่างอย่ายอมแพ้กับอุปสรรคปัญหาอะไรทำนองเนี้ยนะครับและใบเนี้ยหมายถึงว่าคุณต้องระมัดระวังเรื่องของการเข้าโรงพยาบาลนะครับหรือว่าการดูแลรักษาจิตใจหรือความเจ็บป่วยของตัวคุณด้วยนะครับเราจะมาพูดเรื่องของความรักในคลิปนี้แบบย่อๆสั้นๆก่อนนะครับจะทำแบบเต็มๆให้ภายหลังเนาะเดี๋ยวจะทำเรื่องความรักให้นะครับในช่วงของปลายคลิปตอนนี้ก็จะพูดถึงเรื่องการเงินก่อนการเงินของตัวคุณนะครับได้1เหรียญ1เหรียญหมายถึงความมั่นคงความเข้มแข็งในเรื่องของการเงินที่ดีนะครับเพราะว่าดาวราหูออกจากเรือนการเงินแล้วเพราะว่าบางทีอาจจะเป็นราหูค้นทรัพย์ในอดีตตอนเนี้ย
ดาวการเงินของตัวคุณค่อนข้างเป็นอิสระแล้วการเงินก็จะค่อนข้างมั่นคงเข้มแข็งมากขึ้นมันหมายถึงยศถาบรรดาศักดิ์มันหมายถึงความมั่นคงของฐานะทางการเงินนะครับและมี10เหรียญเกิดขึ้นก็คือ10 of pentacles ก็คือหมายความว่า1เหรียญก็คือหมายถึงอสังหาริมทรัพย์นะครับคุณมีโอกาสได้สังอสังหาริมทรัพย์เพราะดาวคู่มิตรโคจรเล็งกันได้สังหาริมทรัพย์จากคู่ของคนรักหรือได้ความเป็นครอบครัวที่มั่นคงเป็นเปิดแผ่นมากขึ้นนะครับหรือได้การเงินที่สะพัดเลยมีการเงินที่มั่นคงใครขายที่ก็อาจจะมีโอกาสที่จะรวยมั่งคั่งได้หรือบางคนมีโอกาสได้มรดกได้สิ่งต่างๆเพราะดาวมรณะมาเล็งรักดาวราพะมาจากเรือนสุภะสุภะมรณะต้องระมัดระวังนะครับอาจจะได้เรื่องของมรดกแต่มันอาจจะเป็นการสูญเสียบางสิ่งบางอย่างจากญาติพี่น้องของตัวคุณที่คุณจะได้มรดกนั้นก็ได้ดังนั้นอันนี้คือต้องระมัดระวังนะครับแต่การเงินยังถือว่าเฟื่องฟูแล้วก็เข้มแข็งมากเลยเพราะไพ่ประจำตัวเป็น1เหรียญ นะครับแล้วก็การบุกบ่าฝ่าฟันและจะมีผลที่สำเร็จแล้วก็ประสบความสำเร็จได้คือ8 of Swords เกิดขึ้นนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องบางสิ่งบางอย่างอย่างที่บอกว่าเรื่องของการคิดมากในเรื่องของการฟุ้งซ่านนิดนึงหรือเรื่องของการที่เขาเรียกว่าอะไรต้องทำสมาธิต้องทำจิตใจนิดนึงนะครับเพราะบางทีคุณอาจจะแบบว่ามีโรคภัยไข้เจ็บที่มาเย็นเยี่ยมเย็นด้วยนะครับอะไรหนึ่งเนาะส่วนในเรื่องของการงานอาจจะไม่มีไพ่ขึ้นมาแต่ว่ามันบอกว่าคุณอาจจะต้องแบบว่าบุกบ่าฝ่าฟันเรื่องการงานนิดนึงเพราะอิทธิพลของดาวการงานของตัวคุณนะครับก็คือเรือนกรรมะคือดาวพฤหัสบดีได้โคจรเป็นเกษตรหมายถึงความมั่นคงความเข้มแข็งอย่างที่บอกไปและดาวประจำตัวก็ไปเป็นสุภะก็คือการเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งอย่างที่บอกไปนี่แหละการงานก็คือมีการบุกบ่าฝ่าฟันเพื่อให้ได้ผลสำเร็จผลที่ดีนะครับคือมีการโปรโมตนะครับได้การงานที่ดีมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่การงานที่มั่นคงมากขึ้นใครที่ลงทุนนะครับสองไม้ก็คือการลงทุนหรือการมีพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนก็อาจจะไม่ค่อยดีนะการลงทุนนะครับอาจจะมีการแตกคอกันเกิดขึ้นเพราะมีทาวเวอร์ปรากฏข้างๆเลยคือต้องระมัดระวังเรื่องของหุ้นส่วนแต่ถ้าทำเองการลงทุนก็ยังพอไปได้นะครับแต่ต้องมีการเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอใครที่ทำอะไรที่ซ้ำซากจำเจเรื่องของธุรกิจเนี่ยไม่มีการปรับเปลี่ยนไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะดาวมรณะมาเล็งอาจจะทำให้ตัวคุณนั้นต้องเขาเรียกว่าอะไรนะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หรือการที่แบบว่าจะต้องไม่โอเคกับเรื่องของทรัพย์สินต่างๆได้นะครับแต่ใครเปลี่ยนแปลงหรือว่าลงทุนร่วมโดยที่ใช้แรงงานในเรื่องของการคิดไม่ใช้การลงทุนเรื่องของการเงินจะถือว่าดีกว่านะครับทำนองนี้และใครที่แบบว่าร่วมหุ้นลงทุนหรือการทำพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนกับเพื่อนโปรเจกต์งานต่างๆคุณก็อาจจะได้รับในเรื่องของการสิ่งที่ดีในเรื่องของการคิดนะครับการร่วมหุ้นการลงทุนหรือการค้าขายออนไลน์ก็ถือว่าดีเหมือนกันเพราะมีสองไม้เกิดขึ้นแต่ต้องระมัดระวังเรื่องของการมีปากเสียงกับหุ้นส่วนเพศตรงข้ามและยังหมายความว่าคุณยังต้องระมัดระวังในเรื่องของงานประจำใครทำงานประจำก็อาจจะอยากจบการงานนะครับไปเริ่มสิ่งใหม่เกิดขึ้นหรือมีปัญหาขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานก็ได้เหมือนกันทาวเวอร์กับหนึ่งดาวก็คือการไม่ยอมกันยังต้องแบบว่าประหับประหารกันอะไรแบบนี้หรือมีปัญหาในเรื่องของเพื่อนฝูงบริวารของตัวคุณก็ได้เช่นกันนะครับแต่ว่าจริงๆเพื่อนคุณก็ถือว่าดีบางคนก็ดีบางคนก็เป็นศัตรูได้นะครับก็พยายามเงียบๆนิดนึงนะครับเข้าปลีกวิเวกนิดนึงอย่าไปสุงสิงกับเขามากมายทำนองนี้นะครับมีไพ่ The Hermit ขึ้นไพ่ The Hermit หมายความว่าคุณอาจจะไปศึกษาต่อยังต่างประเทศไปทำปริญญาโทก็ได้แต่ไม่ถึงปริญญาเอกหรอกส่วนมากจะเด่นในปริญญาโทนะครับแต่บางคนถามว่าไปถึงปริญญาเอกได้ไหมมันก็อาจจะได้แต่ว่าปริญญาโทจะเด่นกว่านะครับเพราะมีไพ่ The Hermit เกิดขึ้นกันบางคนไปศึกษาต่อต่างประเทศก็ได้เช่นกันนะครับหรือบางคนอาจจะได้รับการติดต่อกับเพื่อนฝูงต่างประเทศบางคนอาจจะได้มีการทบทวนการคิดการตึกตองบางสิ่งบางอย่างกับสิ่งต่างๆที่ผิดพลาดไปในอดีตก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะดาวอรินะครับมาโคจรเป็นเกษตรก็คือเรือนราพะคือคิดได้อ่านออกหรือทางแก้ไขปัญหามักจะมีผลทางที่ดีเกิดขึ้นเดี๋ยวเราจะมาไกด์ไลน์ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สักนิดนึงนะครับความรักความสัมพันธ์ตัวตนของคุณนั้นได้หนึ่งเหรียญก็คือความมั่นคงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อิทธิพลของดาวความรักของคุณหรือคู่ครองตัวคุณคือดาวพฤหัสบดีได้โคจรเป็นเกษตรอยู่ในเรือนปัตตนีคือความมั่นคงความเข้มแข็งในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แ
บางทีอาจจะต้องจบจากกันก่อนเพราะอะไรเพราะดาวพฤหัสบดีน่ะตกในเรือนอริที่ผ่านมาแล้วไปทับดาวเสามันเป็นดาวสองขั้วคือดาวขัดแย้งกันระหว่างคู่พระคู่โจรเนี่ยนะครับทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมีการแตกหักกันเกิดขึ้นก่อนหรือจบบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นแต่บางทีจบในทางที่ดีหมายความว่าจบในสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณนั้นปรารถนาที่จะให้มันจบเช่นบางทีเขาอาจจะแบบว่ายืดเยื้อเรื้อรังไม่แบบไม่ตกลงปลงใจรักกันสักทีหรือมีปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาต้องทดสอบกับตัวคุณตอนนี้มันก็มีโอกาสที่จะจบลงแล้วและจะได้ความมั่นคงมาแทนที่เพราะดาวประจําไม่ใช่เพราะไพ่ประจําตัวมาเป็น1เหรียญก็คือความมั่นคงนั่นเองขอให้คุณอย่ายอมแพ้ในการที่จะฟันฝ่าอุปสรรคไปนะครับและทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นมีความมั่นคงความเข้มแข็งในเรื่องของครอบครัวใครที่รอคอยที่จะให้ครอบครัวนั้นมีความสงบสุขในเรื่องของความรักอีกครั้งนึงก็มีโอกาสที่จะมีความรักที่ดีขึ้นนะครับแต่ในช่วงของเดือนนี้นะครับอาจจะมีไพ่เดอะไฮเป็นเทสเกิดขึ้นมากวนใจนิดนึงอาจจะมีคนเข้าหาคู่ครองตัวคุณก็ได้นะครับเพราะว่าอาจจะมีการขัดแย้งกันในเรื่องของมือที่3เมื่อในอดีตก็เป็นได้เพราะพระราชาทับในดาวเสาในช่วงแรกนะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องของมือที่3เข้ามาแทรกแซงแต่บางทีผู้ชายอาจจะไม่ได้เล่นด้วยกับเขาก็ได้นะครับแต่ว่ามีคนเข้าหาเนี่ยยังไงคุณก็ต้องระมัดระวังตรงนี้เพราะอาจจะมีปากเสียงมีในเรื่องของความขัดแย้งกันเกิดขึ้นและทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆจบลงเพราะมันมีเดอะจัดจ์เมนต์เกิดขึ้นจัดจ์เมนต์เนี่ยหมายความว่าการถูกปลดปล่อยพันธนาการบางสิ่งบางอย่างหรือเป็นในเรื่องของการกลับมาของคู่ครองคนรักก็ได้เช่นกันใครที่รอคอยความรักความสัมพันธ์นี่นะครับใครที่รอคอยก็คือ2หมายคือการรอคอยใช่มั้ยครับแล้วก็คุณก็จะได้การปลดปล่อยพันธนาการทุกสิ่งทุกอย่างและมีโอกาสที่จะเจอการกลับมาของคู่ครองคนรักอีกครั้งนึงและมี1ถ้วยคือในเรื่องของความรักความสุขความหวังที่มันดีต่อกันและก็1ถ้วยหมายถึงว่ามีโอกาสที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่เกิดขึ้นหรือบางทีคุณอาจจะได้เจอพบรักกับคนต่างชาติแบบปุบปับฉับพลันนะครับการมีความรักครั้งใหม่แบบปุบปับฉับพลันนะครับ judgment ก็คือการหมายถึงว่าเจอคู่ครองแบบปุบปับฉับพลันหรือว่าเจอกันสักพักนึงก็อาจจะตกกลุ่มรักกันภายในแบบเวลาอันรวดเร็วนะครับแต่ต้องระมัดระวังนิดนึงนะเพราะว่าบางทีเขาอาจจะมีคู่ครองอยู่แล้วเราต้องสืบให้ดีก่อนว่าเขามีคนอื่นหรือเปล่าหรือว่าจบความสัมพันธ์ที่มันแน่แล้วหรือเปล่าอะไรทำนองเนี้ยไม่มีงั้นอาจจะเป็นรักซ้อนภายหลังก็ได้นะครับเนาะก็ถือว่าโอเคเป็นสิ่งที่ดีนะครับเดี๋ยวมาทำคลิปแบบเต็มๆให้อีกครั้งนึงในช่วงของคลิปหน้านะครับของความรักความสัมพันธ์ติดตามกันด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่อง Channel ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ